กลับมาลุ้นระทึกกันอีกรอบฮะเพราะมีกรณีของแรงงานชาวเมียนมาอยู่ฝั่งท่าขี้เหล็กนี่แหละติดโควิดไป2รายปรากฏว่าขณะเดียวกันก็มีแรงงานไทยอยู่ที่ฝั่งนู้นขอเดินทางกลับเมืองไทยด่วนเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคชื่อย่อคือสปก.ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประจำอยู่ที่ด่านพรมแดนตรงจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมารับแจ้งจากคนไทยที่อาศัยที่ฝั่งเมียนมาว่าขอเดินทางกลับประเทศ4คนด้วยกันโดยเป็นแม่ชี2เด็กอีก2และคาดว่าอาจจะมีคนที่ตกค้างขอเดินทางกลับเพิ่มเติมได้เนื่องจากในวันเดียวกันนี้เลยครับทางการท้องถิ่นของท่าขี้เหล็กแจ้งมาว่าได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ศูนย์กักกันดูอาการในท่าขี้เหล็ก2รายโดยแต่ละรายมีอายุ 30-35 ปีและมีที่มาซึ่งแตกต่างกันแต่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ทั้งสิ้นโดยรายแรกครับเป็นตำรวจน้ำซึ่งประจำอยู่ที่ท่าเรือบ้านโป่งจังหวัดท่าขี้เหล็กห่างจากสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปทางทิศเหนือประมาณ20กิโลเมตรเขาคนนี้มีประวัติการเดินทางจากท่าขี้เหล็กไปทำการอบรมที่เมืองย่างกุ้งรายที่2เป็นชายซึ่งรับจ้างก่อสร้างเดินทางมาจากเมืองมันทะเลทางตอนกลางของประเทศเนื่องจากทางการท้องถิ่นท่าขี้เหล็กอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงถนนจึงมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากจากหลายพื้นที่แต่ก่อนที่จะให้ทำงานได้ครับเขาก็มีการกักตัวในศูนย์ด้วยเช่นกันแล้วปรากฏว่าวันแรกที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปยังศูนย์คือเมื่อวันที่22ก่อนจะเข้าทำการกักตัวตามขั้นตอนก็ต้องตรวจหาเชื้อก่อนครับและพบว่าเขาติดโควิด -19 ล่าสุดทั้งคู่ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นพิเศษที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็กไปแล้วครับทีนี้เองครับผลที่ตามมาสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายครับพบว่าเจ้าหน้าที่สปก.กับฝ่ายต่างๆยังคงเข้มงวดอย่างหนักเมื่อมีการปิดชายแดนตลอดแนวโดยเหลือเพียงแค่สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่2เท่านั้นเพื่อทำการขนสินค้ารวมถึงตรวจหาเชื้อในบุคคลที่หมุนเวียนอยู่ภายในด่านพรมแดนอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับแล้วล่าสุดถึงขนาดรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องออกมาเรียกร้องขอให้ชาวเมียนมาเนี่ยอยู่แต่ในบ้านอย่าออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการพบปะช่วงอากาศหนาวเย็นเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมากที่สุดครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากสื่อเมียนมาเองนะครับที่ได้หยิบยกคำแถลงของรัฐมนตรีสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมาซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในช่วงอากาศหนาวเย็นเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่การระบาดของไวรัสที่อาจรุนแรงกว่านี้ได้รวมทั้งเตือนด้วยว่าการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่อาจทำให้การแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างได้สำหรับเมียนมาเองพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นหลังจากประชาชนในหลายเมืองออกมารวมตัวกันร่วมฉลองชัยชนะให้กับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NLD โดยทางกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผู้สนับสนุน3คนที่ไปร่วมงานฉลองชัยชนะติดโควิด -19 แล้วยังไม่รวมกรณีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ติดเชื้อหลายร้อยคนจากการตรวจหาเชื้อประชาชนในกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,000 คนพบว่า 200 คนติดเชื้อไวรัสตัวนี้ครับแต่ที่น่ากังวลก็คือคนที่ไม่ได้รับการตรวจแต่อาจพบว่ามีอาการของโควิด -19 ทางการเมียนมาก็ร้องขอให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรีบเข้าไปเจอกับทีมแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจเป็นการด่วนส่วนกรณีการติดเชื้อที่ออกมานี้ทำให้อ้างอิงได้ว่าพฤติกรรมที่คนเดินทางรวมตัวกันใช้ชีวิตนอกบ้านจะยิ่งทำให้การแพร่ระบาดของโควิดรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งทางการเมียนมารายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศเมียนมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 คนต่อวันถือว่าเพิ่มขึ้นจาก2 สัปดาห์ก่อนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อแค่หลักพันเท่านั้นส่วนสถานการณ์โควิดในอาเซียนครับประเทศที่เจอวิกฤตการแพร่ระบาดหนักที่สุดในภูมิภาคของเราคืออินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อสะสม 497,000 คนเสียชีวิต 15,800 รายตามด้วยอันดับ2ฟิลิปปินส์ยอดคนติดเชื้อรวม 418,000 คนเสียชีวิต 8,100 รายนะครับและอันดับ3ก็คือเมียนมานี่แหละครับมีผู้ติดเชื้อสะสม 79,000 คนเสียชีวิต 1,700 รายรักษาหายแล้ว 58,000 คนนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ